เดอะตุ๊กชี้เร่งปรับสัญญาณถ่ายทอดสดบอลไทยดีแน่หลังจากผ่านสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2จัดหนักจัดเต็มในขณะที่เลขาฟ้าประธานสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยปรับเรียบร้อยลั่นไม่ได้มาเดินตามนายกแต่มีหน้าที่สำคัญเต็มที่ส่วนวอลเลย์บอลซุปตาร์ชาวเวียดนามตู้เย็นต้องบอกว่าไม่ได้มาเล่นๆแรงทะลุโลกติดอันดับท็อป10วอลเลย์บอลสาวดีที่สุดในโลกเฮ้ยใช่หรือไม่ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงเพียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับเรื่องแรกนี่ขอแวะวอลเลย์บอลก่อนดีกว่านะครับคาดว่ามีหลายคนเนี่ยสะดุ้งและตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผลงานของเจ้าตัวเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะแต่ใครจะคาดคิดล่ะครับนี่คือนักวอลเลย์บอลที่ดีที่สุดในโลกนะครับท็อป10นะสื่อของเวียดนามนะครับลงว่าอย่างนี้เลยนะครับด้วยผลงานที่น่าประทับใจตลอดตั้งแต่ต้นปี2024จนถึงปัจจุบันนะครับตู้เย็นเนี่ยนะครับทำผลงานนะครับได้น่าประทับใจนะครับก็ได้รับเกียรติอยู่ในรายชื่อ10ผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกโอ้โหอย่างนี้โม้ตายเลยนะครับประจำปี2024ตามอันดับล่าสุดของเว็บไซต์วอลเลย์บอลยอดนิยมอย่างวอลเลย์บอลบ็อกซ์นั่นเองนะครับล่าสุดนะครับที่ CV League 2024นะฮะตู้เย็นเนี่ยพิสูจน์ชั้นของเขาแล้วอันนี้สื่อเวียดนามลงนะชั้นคลาสของเขาแล้วด้วยการทำไป82คะแนนในเลขที่1และ58คะแนนในเลขที่2แน่ละครับคนเดียวเกมเดียว41แต้มนะฮะถือได้ว่าเป็นความสำเร็จที่เคลื่อนไหวประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลเวียดนามเพราะนักกีฬาวอลเลย์บอลที่เวียดนามเนี่ยขึ้นท็อป10ของโลกหรือว่าท็อป10เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเหนือจินตนาการมากๆมันคาดไม่ถึงเลยนะครับถ้าใครตามวอลเลย์บอลอยู่อันนี้อัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเล่นดีแค่ไหนหรือว่ายอดเยี่ยมขนาดไหนวอลเลย์บอลสาวเวียดนามก็ยังสู้ทีมชาติไทยของเราไม่ค่อยจะได้อยู่ดีก็เรียกได้ง่ายๆว่ายังไม่ได้แชมป์ละครับใน CV League เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูฟุตบอลนะครับวันนี้นี่มีหลายเรื่องราวนะครับสื่อจีนตีข่าวนะครับว่าเกมที่จะลงสนามในวันนี้เนี่ยนะครับแบงคอกแล้วก็ทางด้านของทีมจากจีนเนี่ยนะครับซันตงไทซานเนี่ยนะครับถ้าหากว่าแพ้ขึ้นมาเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชนะครับคือ9นัดหลังสุดชนะเพียงแค่นัดเดียวครับตอนนี้ทีมจากประเทศจีนเจอปัญหามากมายปัญหาเงินเดือนนะครับปัญหาโค้ชปัญหาผู้เล่นนะครับสื่อจีนระบุว่าชอยคังฮีนะครับอดีตกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้นะมีสิทธิ์โดนเด้งออกจากตำแหน่งหลังพาทีมแพ้ให้กับทรูแบงคอกทีมจากประเทศไทยถ้าเป็นแบบนั้นแล้วแล้วก็สโมสรซานตงไทซานทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไชนีสซูเปอร์ลีกคงจะต้องมีการแอคชั่นหรือว่าตัดสินใจนะครับว่าโค้ชคนนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อกับสโมสร นั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องมาลุ้นกันนะครับส่วนอีกกรณีนึงนะครับมาดูบ้านเรานะครับเดอะตุ๊กเปียพงผิวอ่อนพ่อตุ๊กของเรานะครับตอนนี้ก็ได้เปิดเผยนะครับว่ามีการประชุมเร่งด่วนวาระนี่ก็คือเลขานะครับที่การสมาคมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าการถ่ายทอดสดเนี่ยก็มีการพูดถึงในการประชุมนะครับหาแนวทางในการแก้ไขว่าสัญญาณยังไงให้มันชัดให้มันดูง่ายให้มันสมัครง่ายซึ่งพบว่าสัปดาห์แรกมันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่โดยจะประสานงานกับทาง True Vision เพื่อให้จัดการเรื่องนี้ให้ดีขึ้นขณะที่ไทยลีก2นะครับหรือเมืองไทยลีกเนี่ยซึ่งจะเริ่มถ่ายทอดสดครบทุกคู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่2เป็นต้นไปแล้วก็จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเพราะคนบ่นเยอะเพราะทุกบอกนะฮะเขาก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจก็ต้องมาแก้ไขกันเช่นเดียวกับการจัดการปัญหาเรื่องลิงก์เถื่อนละเมิดลิขสิทธิ์ตอนนี้เยอะมากนะครับโดยสมาคมแล้วก็ True Vision จะพยายามแก้ไขให้หมดไปโดยเร็วนั่นเองนะครับและสำหรับเรื่องนี้ก็สำคัญจริงๆนะครับเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนี่คือตำแหน่งนะครับที่ชี้เป็นชี้ตายสมาคมนะครับว่าจะดำเนินการเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามด้วยนะครับว่ามันคือรายละเอียดเป็นยังไงทำไมมันถึงสำคัญมากทำไมถึงทุกสื่อต้องพูดถึงตรงนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยไม่ได้มาเดินตามนายกนะครับตำแหน่งนี้ต้องทำอะไรหลายๆอย่างนะครับมันไม่ใช่เป็นเลขาเหมือนเลขาบริษัททั่วๆไปนะครับต้องมีการติดต่อประสานงานมากมายเหลือเกินนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่านี่อาจจะเป็นเลขาฟ้าประธานทันใจ 100% และที่สำคัญต้องรู้ใจนายกสมาคมด้วยนั่นเองนะครับคือถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสำนักเมนสแตนบอลไทยต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็มีการพูดถึงอย่างละเอียดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อบังคับนะครับทุกคนฮะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยพี่โจนะครับคุณพาทิตย์สุภพงษ์เนี่ยเลขาของสมาคมก็ตกเป็นข่าวการลาออกจากตำแหน่งมายาวนานเหลือเกินนะครับแต่ว่าก็มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบให้มันจบเสียก่อนนะครับล่าสุดสมาคมฟุตบอลก็อนุมัติการลาออกของเลขาโจเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ต้องพิจารณาเลือกเลขาคนใหม่นะครับคุณพาทิตย์เนี่ยได้ยื่นใบลาออกตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะครับเพราะมองว่าตนเองเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของสมาคมชุดเก่าจึงอยากจะให้สมาคมชุดใหม่เนี่ยนะครับหาเลขาด้วยตัวเองแต่สมาคมก็ไม่อนุมัติเพราะยังหาเลขาคนใหม่มาทำงานแทนไม่ได้นะครับต่อมาครับสมาคมก็ลองจะให้เสียเซฟสุทธิพันธ์วันวินเวศอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติฟุตซอลเนี่ยนะครับก็มาเป็นตัวแทนนะครับเลขาซึ่งเป็นรุ่นน้องของมาดามแป้งด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกนะครับว่าทางด้านของเสียเซฟก็ไม่ได้รับงานตรงนี้นะครับเพราะว่าจากการติดต่อและประสานงานต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ถนัดหรือว่าอาจจะยังไม่สามารถทำได้แล้วกันนะเป็นเหตุผลส่วนตัวขณะที่เลขาโจเนี่ยจำเป็นต้องทำหน้าที่เลขาธิการต่อไปแต่ก็มีกำหนดการออกอีกอย่างไรก็ตามนะครับยังมีเอกสารที่ต้องเซ็นต้องทำต่อเนื่องกันอยู่ก็ยังไม่ได้ออกไปมาๆเนี่ยเขาก็เลยมีการประชุมนะครับและคงจะต้องแต่งตั้งคนใหม่เสียทีนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ออกมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นทางด้านของหม่อมเป๊ปนะครับพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรนะครับซึ่งจะเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้แทนและก็จะลาออกจากตำแหน่งอุปนายกสมาคมคนที่1เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาทำตรงนี้นะครับและที่สำคัญต้องรู้ใจมาดามแป้งต้องประสานเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับคือซ้ายไปซ้ายขวาไปขวาว่างั้นเถอะนะครับคือตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับมีหน้าที่ตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมอยู่แล้วนะครับเลขาธิการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินการตัดสินใจโดยผ่านที่ประชุมใหญ่และสภากรรมการโดยเป็นการปฏิบัติตามมติที่ประชุมและตามคำสั่งของนายกสมาคมนะครับคือรวมทุกสิ่งทุกอย่างมีอำนาจในการจัดการและเก็บรักษาบัญชีของสมาคมอย่างถูกต้องดูสิครับมีอำนาจเยอะนะดำเนินการประสานงานต่างๆ FIFA AFC ดำเนินการติดต่อสมาชิกสภากรรมการนะครับโอ้ยมาทั้งหมดอะคือทำอะไรก็ได้อะตำแหน่งเลขาแต่ว่าต้องเป็นนายกประสานงานด้วยนะให้การสนับสนุนด้านธุรการแก่คณะกรรมการเลือกตั้งทั้งนี้เลขาจะได้รับเงินเดือนจากฟีฟ่าที่มอบให้กับทุกชาติสมาชิกเอาดินะครับใครบอกไม่สำคัญสุดยอดในความสำคัญเลยครับและเลขาธิการสมาคมสำคัญสุดๆบอกได้เลยว่าคือส่วนหนึ่งของโครงสร้างสมาคมมันจะดีได้หรือไม่ดีได้อันนี้คือฟันเฟืองใหญ่แล้วกันนะมันไม่ใช่ตัวจิ๋วนี่คือฟันเฟืองใหญ่นะครับแล้วมันเป็นไปตามข้อบังคับด้วยนะครับมีหน้าที่ต่างๆอย่างที่ผมบอกมาเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับงานของเลขาไม่ใช่การเดินตามนายกไม่ใช่เลขาเหมือนที่ทุกท่านคิดไม่ใช่การเดินตามถือกระเป๋านายกเนี่ยคนละเรื่องนะครับคือนี่คือเลขาธิการไม่ใช่เลขาส่วนตัวซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าความรับผิดชอบเนี่ยมากมายเหลือเกินนะครับแน่นอนแหละครับหนึ่งในนั้นหลักๆก็คือการประสานงานต่อจากนายกนะครับแล้วก็บันทึกเอกสารต่างๆบันทึกการจัดทำรายการการประชุมนะฮะสุดท้ายแล้วไอ้ที่สำคัญจริงๆเนี่ยมันคือการติดต่อ FIFA AFC สนับสนุนทุกอย่างนะครับภายใต้สมาคมนะครับแม้กระทั่งการติดต่ออุ่นเครื่องเก็บตัวจัดโปรแกรมเข้าประชุมแจ้งการจ่ายเงินบำรุงนะฮะสหพันธ์โครงการต่างๆอันนี้แหละครับสำนักเลขาธิการนะฮะโอ้โหต้องบอกว่ามาทุกมิติอะครับคือเงินจะไปใครจะมาทุกอย่างผ่านเซ็นเตอร์นี้อันดับแรกครับมาตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องย้ำนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเลขาธิการก็อาจจะไม่ได้มีอำนาจนะครับเพราะว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดก็คือนายกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเปรียบเสมือนนะครับแหมก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าถ้าทุกท่านคิดว่าคืองานเดินตามนายกสมาคมถือกระเป๋าให้คิดผิดมหันต์ครับตำแหน่งนี้สำคัญสุดๆไปเลยนะฮะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ